วัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับก่อนอื่นก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทางด้านล่างของคลิปให้ผมเอกสายหมุนด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเช้าวันเสาร์นะครับเป็นวันหยุดพักผ่อนนะครับกับเจ้าตอนนี้กำลังเห่อนะครับกับไอตัว Airwoop นะครับ450ลำนี้นะครับก็เมื่อวานที่ผมบินไปยังบินไม่ดีนะครับยังพีทยังไม่ได้นะครับแล้วก็ยังหมุนไม่อยู่ในแกนเท่าไหร่แล้วก็ปัญหาที่ตามมาก็คือล้อไม่ค่อยมีความแข็งแรงเท่าไหร่นะครับผมก็เลยทำขาล้อใหม่ให้มันพับได้นะครับก็จะพับเป็นแบบนี้นะครับคือมันจะมีเซอร์โวนะครับมีเซอร์โวอยู่ทางด้านหน้าของตัวฮอนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของเจ้าตัว Airwoop ของผมนะครับก็จะมีแถบแม่เหล็กตรงนี้เพื่อที่จะถอดแล้วก็ใส่เจ้าตัวกาบหน้าได้นะครับแล้วก็ส่วนล้อนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเซอร์โวนะครับที่ไว้ควบคุมการพับล้อนะครับผมไอตัวเก่าที่ผมได้มาเนี่ยไอตัวของมันเลยที่ได้มามันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับผมก็เลยมาดัดแปลงใช้พวกสต็อปเปอร์อะไรพวกนี้นะครับก็คือแต่แท่งสีดำเป็นแท่งคาร์บอนนะครับตอนนี้ก็ไอ2ตัวนี้ก็จะโยงไปข้างหลังนะครับเพื่อจะให้ล้อหลังมันพับด้วยนะครับล้อหน้าก็จะพับได้ประมาณนี้นะครับก็พอเวลาพับนะครับก็จะพับอย่างนี้นะครับเวลากลางแต่ล้อหน้ามันจะลงมันจะเข้าไปไม่สุดเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็มีระบบการพับล้อแล้วนะครับตอนนี้ในเรื่องของการบินก็เป๊ะแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะบินทดสอบอีกทีนึงนะครับเพื่อให้แบบว่าเพื่อนๆดูสำหรับใครที่ชื่นชอบกับเจ้าตัว Airwoop เป็นเครื่องบินลบในสมัยก่อนนะครับตอนผมเด็กๆผมใฝ่ฝันมากผมแบบอย่างชอบเลยนะครับเพราะว่ามันมีปืนอยู่ทางด้านปีกตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็พอเวลามันลอยขึ้นมาล้อมันพับได้นะครับมันเป็นอะไรที่แบบนะมันดูมีเสน่ห์นะครับก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับกับเจ้าตัว Airwoop นะครับ450ผมเล่นแค่450ก็พอใหญ่กว่านี้มันก็จะเปลืองกระตังนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวมาบินกันเลยดีกว่านะครับไอตัวนี้จะเป็นตัวพับล้อนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับวันนี้ผมก็มี X360 มาด้วยนะครับก็เอาไว้บินแบบ 3D บ้างนะครับวิธีการใส่แบตก็ใส่แบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับกับ Hall Scaleอันนี้ผมใช้กล่อง Beats X นะครับยกพีทเป็นยกพีทของการ์ดนะครับ3ตัวกันหางเป็นของการ์ดเช่นเดียวกันนะครับสปีด Hobby Wing มอเตอร์ทาลอด 3,500 kV นะครับดูนะครับผมใช้ตัวนี้ในการที่นี่นะครับการต่อนะครับสำหรับใครที่กำลังฝึกเซตฝึกซ่อมนะครับก็ต่อไปแบบระบบธรรมดาไม่ได้ต่อไปแบบ S-Bus นะครับถ้าต่อไปแบบ S-Bus เนี่ย
เราจะใช้ไอตัวสวิตช์ที่จะให้มันพับล้อได้นะครับเราไม่สามารถจะใช้ได้ลอยขึ้นมาแล้วนะครับกับเจ้าตัว Air Whoop นะครับเดี๋ยวพับล้อนะครับพับล้อให้โน้ตอินก่อนนะครับนี่พับล้อเสร็จแล้วนะครับแล้วก็บินเลยบินแบบไม่มีล้อแล้วนะครับตอนนี้ล้อโดนพับเก็บไปแล้วนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับกับเจ้าตัว Air Whoop 450นะครับเดี๋ยวกลางล้อนะครับนี่กลางล้อแล้วนะครับหุบล้อนะครับกลางล้อหุบล้อนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับกับเจ้าตัว Air Whoop นะครับแต่เสียอย่างเดียวยิงปืนไม่ได้นะฮะตอนนี้เป๊ะแล้วนะครับกับ450 Air Whoop ลำนี้ของผมนะครับก็อาการก็เป๊ะหมดทุกอย่างแล้วนะครับอันนี้ผมใช้เป็น450ทาลอดหางเผานะครับกลางล้อแล้วนะครับกลางล้อแล้วก็เดี๋ยวจะลงจอดเลยนะครับกลางล้อแล้วก็ลงจอดเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเจ้าตัว Air Whoop 450สุดยอดครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาต่อกับในส่วนของ X360 ลำนี้ซึ่งผมเอามาบินเป็น 3D นะครับตอนนี้ผมได้2รส2อารมณ์แล้วก็คือบินสเกลสวยงามกับบินเป็น 3D จัดหนักๆอะไรอย่างนี้นะครับก็คือแต่ว่าอันดับแรกนะครับจะต้องเปลี่ยนลำก่อนนะครับผมตั้งชื่อไว้ว่าลำนี้เป็น Air Whoop นะครับแล้วก็ลำนั้นก็จะเป็น X360 นะครับเปลี่ยนลำเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ใส่แบตเลยนะครับแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะครับมาบินอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้นะฮะลำนี้ก็จะเป็น 3Dเบาๆนุ่มๆ นะครับอันนี้ยกพีก็ใช้เป็นของกลาสนะครับกันหางเป็นของกลาสใช้เป็นของกลาสทั้งนั้นเลยนะครับของ LZ ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้หมดไม่มีปัญหานะครับของลูกค้าที่ผมทำให้ไปก็เป็นตัว LZ ก็หลายตัวนะครับก็พร้อมแล้วนะครับกับ X360 นะครับสามดีนะครับลำนี้
สำหรับใครที่กำลังจะก้าวเข้ามาเล่น 3D นะครับก็ขยันฝึกอดทนหน่อยนะครับกับเบสิกพื้นฐานนะครับถ้าไม่อยากตกก็ต้องมาเก็บพื้นฐานให้แม่นๆนะครับเหมือนหมุนนะครับกันช้าๆกันรอบทิศฮอป4ทิศนะครับก็จะใช้สมองค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับกับเจ้าตัว 3D นะครับบินแบบนี้นะครับนะครับหงายท้องหันหัวเข้านะครับต้องทำให้ได้นะครับเอาหางเข้านะครับแล้วก็กันแล้วก็หันไปทางขวานะครับแล้วก็หันหัวไปทางซ้ายนะครับต้องกันให้ได้4ทิศแบบนี้นะครับ 3D มาแน่นอนนะครับหมุนช้าๆตอนนี้ต้องหมุนเดินทางได้ด้วยนะนี่ครับหมุนเดินทางเป็นวงกลมนะครับโอเคพอแล้วครับเพราะว่าแบตถ้าจะเริ่มอ่อนแล้วนะครับเดี๋ยวแบตเสียลงจอดยังปลอดภัยนะครับก็ได้ทั้ง2รสชาติ2อารมณ์นะครับบินสเกลแล้วก็มาบิน 3D นะครับครับก็เสร็จสิ้นกันแล้วนะครับกับการบินกับเจ้าตัว Air Whoop นะครับแล้วก็ตัว X360 วันนี้ผมก็รับความสุขไปแบบเต็มๆนะครับกับการบินแบบสวยงามกับการบินแบบ 3D นะครับที่ผมใฝ่ฝันนะครับที่วัยเด็กที่ผมอยากจะเล่นนะครับจริงๆแล้วเราเล่นตรงเนี้ยนะครับเราเล่นคอเราเล่นเครื่องบินนะครับมันก็คือเป็นความสุขที่เราได้เล่นนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะประกอบซ่อมเซตเป็นหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนก็โทรมาสอบถามกับผมได้นะครับหรือแอดมาทาง LINE กับเบอร์โทรของผมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกับการที่เราได้อยู่กับตัวเองนะครับเราก็มีความสุขได้นะครับกับการที่เราได้อยู่กับเพื่อนๆเราก็มีความสุขได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็เวลาที่เราอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวอย่างผมเนี่ยมาวันเนี้ยผมก็มีความสุขกับการที่ผมได้บินฮอลนะครับแล้วก็มีเครื่องบินปีก FPV ของผมอีก1ลำนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆ อย่าไปอะไรมากนะครับอย่าไปคิดมากเราเล่นแล้วเพื่ออะไรนะครับเราเล่นแล้วเพื่อความสุขที่เราได้เล่นมันนะครับจะเป็นฮออะไรก็ได้นะครับอย่างมีลูกค้าบางคนโทรมาเล่าให้ผมฟังนะครับว่าไปซื้อฮอจากBig C มานะครับลำละ 2,000 กว่าบาท
ขาก็บอกเขาก็มีความสุขกับการที่เขาได้บินฮอแบบนั้นนะครับแต่เขาก็โทรมาคุยกับผมผมก็บอกว่าเออโอเคก็พี่มีงบประมาณพี่มีเท่านี้นะครับพี่ก็เล่นแค่เพียงเท่านี้ก็พอนะครับก็แล้วแต่บางคนก็งบน้อยบางคนก็งบเยอะก็แล้วแต่ตรงนี้ตามกำลังนะครับจะเล่นวิทยุของอะไรฮอของอะไรอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็อยู่คนเดียวก็มีความสุขได้นะครับไปหาเพื่อนๆเราก็มีความสุขได้เช่นเดียวกันนะครับอยู่กับคนเดียวฝึกเบสิกพื้นฐานกันไปนะครับก็ทำให้เราเกิดสมาธิได้นะครับกับการที่เราไปบินกับเพื่อนๆที่เยอะๆนะครับแล้วก็มีคนมากำกับให้เราบินแบบนั้นแบบนี้อาจจะทำให้เราเกิดความสับสนนะครับจริงๆแล้วการเล่นฮอเนี่ยมันต้องฝึกไปตามขั้นตอนตามสเต็ปนะครับเบสิกพื้นฐานหันหัว4ทิศนะครับหมุนช้าๆกันรอบทิศแล้วก็มาหมุนเดินทางนะครับจบที่นอร์มอลแล้วก็อินเวิร์สได้แล้วก็เอาไปต่อยอดได้นะครับแค่นี้เองนะครับฝึกท่าฝึกอะไรก็ปั่นในซิมเอานะครับก็สำหรับในวันนี้ผมก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทางด้านล่างของคลิปให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ